สวัสดีครับตอนนี้เหตุการณ์ในพมา่าสิ่งที่น่าจับตามองคือการต่อสู้ที่ดอยโฮนซึ่งตอนนี้รัชฉานใต้ของเจ้ายอดศึกพยายามรักษาไว้นะครับส่วนจะาอาง GNL A รัชฉานเหนือและก็ว้าพยายามยึดแล้วก็ผลักดันออกมาส่วนพม่าจับตาดูยอย่างใกล้ชิดมามิตรอย่างจีนนี่รอฟังข่าวอยู่นะครับแน่นอนว่าคนไทยหลายคนนี้เอาจะช่วยรัชฉานใต้พร้อมกับทางเชื่อว่ารัชฉานใต้จะชนะศึกในครั้งนี้ด้วยความช่วยเหลือมากมายจากภายนอกนะครับรวมทั้งความแข็งแกร่งของรัชฉานใต้เอง แอดมินก็ติดตามข่าวนะครับตอนนี้สถานการณ์ดอยโฮนมีการระทะกาันโดยใช้กําลังพลกับอาวุธเปล่ากําลังของรัฐฉันใต้ก็กระจายออกไปสก,กัดซึ่งก็ไม่ทราบว่ามีจํานวนอยู่เท่าไหร่นะครับการบุกยึดฐานแบบนี้เนี่ยปกติก็จะใช้มอเตอร์หรือว่าปืนครกหรือว่าปืนใหญ่นี่ยิงสนับสนุนแต่ว่าด้วยลักษณะของดอยโฮนเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับรัฐฉันใต้อยู่แบบกระจายการใช้ปืนครกไม่ได้ผลมากนะและมันก็สิ้นเปลืองมากการบุกยึงใช้กาลังพลนี่เป็นหลักค่อยๆกินพื้นที่ขึ้น ไปนะครับ ความเหนียวของรัชฉานใต้ที่จะยันไว้ได้เนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่กับกําลังพลที่อยู่บนดอยโฮนว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนนะครับคลังอาวุธมีมากแค่ไหนการส่งกําลังบํารุงทั้งกําลังคนอาวุธแล้วก็สเสบียงทําได้ดีแค่ไหนนะครับนาทีนี้แค่นี้จริงๆเพราะว่าการรบในครั้งนี้เนี่ยใช้กําลังภาคพื้นนี้เป็นหลักนะครับตัวอาชีวัตก็คือกําลังพลอาวุธแล้วก็สเสบียงยุธทธวิธีต่างๆมีผลเล็กน้อยเท่านั้นเท่าที่ดูจากความคิดเห็นนะครับส่วนมากคิดว่าจะมีคนไปช่วยรัชฉานใต้จากภายนอก ไม่ว่าจากไหนก็ตามนะครับมันทําให้แอดมินเนี่ยนึกถึงสงครามอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไปจันครั้งนี้มันมีบางอย่างที่คล้ายกันอยู่นะครับ ในสงครามอาร์เมเนียกับอบาเซอร์ไบจานนะครับในครั้งนั้นเนี่ยแอดมินวิเคราะห์ว,ว่าอาร์เมเนียรอวันแพ้ตั้งแต่ที่สงครามนี้เริ่มใหม่ๆแล้วล่ะครับก็ดูจากปัจจัยรอบด้านหลายอย่างแน่นอนว่ามีคนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะคนที่ทําช่อง YouTube เหมือนกันนะครับมีการทําคลิปตอบโต้โดยยกว่ารัสเซียนี่อยู่ข้างอาร์เมเนียรัสเซียมีฐานทัพอยู่ในอาร์เมเนียรัสเซียก็จะช่วยอาร์เมเนียนะครับอาร์เมเนียก็มีขีปนวุธิอิสการเดอร์ซึ่งก็จะถล่มอาเซอร์ไบจานแบบราบคาบมั่นใจมากๆนะครับซึ่งความคิด ที่รอคนช่วยนี่มันอันตรายมากและแอดมินวิเคราะห์ว่ารัสเซียไม่ช่วยนะครับเหตุผลก็คือเป็นเรื่องภายในของอาร์เมเนียและรัสเซียเป็นพันธมิตรกับอาเซอร์ไบจันถึงแม้ว่ารัสเซียจะมีข้อตกลงว่าจะช่วยอาร์เมเนียหากถูกลุกรานะครับแต่ว่ากรณีนี้พื้นที่ที่รบกันเนี่ยเป็นของอาเซอร์ไบจันตามกฎหมายรัสเซียนี่ช่วยไม่ได้ก็จบเกมอาร์เมเนียตามที่แอดมินวิเคราะห์ไว้นะครับ และแน่นอนว่าคนที่เชียร์รัสเซียกับอาร์เมเนียก็ต้องผิดหวังกันไปนะครับเชียร์นิเชียร์ได้แต่ว่าการวิเคราะห์ต้องดูปัจจัยแวดล้อมร่วมด้วยนะครับมาคราวนี้มันเกิดขึ้นกับรัชชานใต้ที่สถานะเหมือนกับอาร์เมเนียก็คือเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นของพอม่าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับแน่นอนว่ามันไม่ถูกใจแต่ว่าความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นแบบนั้นและรัชชานใต้ก็หวังพึ่งคนช่วยเหลือเหมือนกับอาร์เมเนียแต่ว่าคนที่รัชชานใต้ในหวังพึ่งเป็นแค่เงาเท่านั้นนะครับไรตัวตน แอปเพี ear, หรือว่า d i s a อ p เพียนี่มันขึ้นอยู่กับการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะครับส่วนพม่านี่เหมือนอาเซอร์ไบจันที่มีกฎหมายระหว่างประเทศนี้รองรับสามารถขอความช่วยเหลือจากที่อื่นได้นั่นก็คือความเจ็บปวดของอาร์เมเนียกับรัชฉานใต้นะครับ การรบไม่อยากจ,จะยืดเยื้อะนะครับตอนนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสายป่านว่าใครจะยาวกว่ากันแล้วครับและมาถึงจุดหนึ่งก็ต้องเจรจาความต่างก็คืออาร์เมเนียนี้เป็นประเทศส่วนรัชฉานใต้ไม่ใช่ประเทศนะครับแลารัชฉานใต้ไม่ว่าจะมีกองกําลังแต่ก็ต่างจากเคนยยของเครียงที่เครียงนี้เป็นรัฐมีขอบเขตชัดเจนนะครับรัชฉานใต้ไม่มีอาณาเขตชัดเจนเรื่องนี้ก็น่าติดตามว่าจะจบอย่างไรนะครับในขณะที่นานาชาติเพิ่มการคว่ำบาตรของพามา่าเหมือนว่าพาม่าจะเจอกับความยากลําบากเรื่องงบประมาณ แต่ถ้าเราพิจารณาเนี่ยพม่าก็ยังมีทรัพย์สินให้เอาไปจำนำได้อีกเยอะนะครับลงรับจำนำก็เพิ่มขึ้นด้วยเอาจริงก็ยังไม่ถึงจุดวิกฤตซะทีเดียวถ้าถึงคราวที่พม่าลำบากจริงๆนะครับก็ยังมีจีนซึ่งก็ประกาศตัวชัดเจนว่าอยู่ข้างพมา่าด้วยผลประโยชน์มากมายในพม่านี่แหละครับโดยเฉพาะท่อการ์ดที่จีนไม่ยอมแน่ๆและการซัพพอร์ตพม่าไม่ใช่เรื่องใหญ่สลับจีนนะครับ งานใหญ่ของพม่าจริงๆก็คือสถานการณ์ในเมืองนี้มากกว่านะครับว่าจะจัดการกับกลุ่มต่อต้านี้อย่างไรเพราะว่าทหารพรม่าวางกรอบไว้1ปี6เดือนถึง2ปีตอนนี้ผ่านมาแค่5เดือนเองนะครับถือว่าแค่เริ่มนั่นคือการเมืองในภาพกว้างแอดมินนี่มองในมุมกว้านะครับแต่ว่าสิ่งที่แอดมินสนใจก็คือวิถีชีวิตของคนรักชานโดยเฉพาะคนเชียงตุงนะครับท่ามกลางข่าวการสู้รบในพม่าเนี่ยแต่ว่าคนเชียงตุงก็ใช้ชีวิตตามปกติเดินทางทํางานตามปกติเดินทางมาท่าเคี่ยร์ได้ ตามปกติสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือสัญญาณอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับนั่นก็แสดงว่าพื้นที่สู้รบนีจํากัดมากๆเราดูจากข่าวก็ดูเหมือนว่าเป็นวงกว้างทั่วประเทศนะครับนั่นก็คือความยากในการต่อสู้ของประชาชนกับผู้มีอํานาจแต่ถึงจะยากอย่างไรแต่ประชาชนพม่ก,ก็ต้องสู้นะครับเหมือนขึ้นอยู่กับแนวทางการต่อสู้ว่าจะเรียกร้องได้มากน้อยแค่ไหนโดยอาศัยการกดดันจากต่างประเทศนี่เข้ามาช่วยด้วยนะครับ เหตุการณ์ในพมา่าทุกประเทศผ่านแบบนี้มาแล้วทั้งสิ้นในความเป็นจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลาวเขมรเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียปลายทางของแต่ละประเทศก็ต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือมันจบด้วยการเจรจาซะเป็นส่วนมากส่วนมากไม่ได้จบจากการสู้รบแบบแตกหักนะครับอันนี้ยกเว้นกรณีของเวียดนามแต่ว่าเรื่องราวของพม่านี่มันซับซ้อนกว่านั้นนะครับโดยเฉพาะในรัฐฉานแอดมินดูคลิปของช่องดีปีสุอาเถานะครับเล่าเรื่องรัฐฉานไว้น่าสนใจ อันนี้ขออนุญาตนามาเล่าให้ฟังนะครับจุดเริ่มต้นของความอิรุงตุงนางของรัชฉานเกิดขึ้นได้อย่างไรมันอาจจะทําให้เราเข้าใจรัชฉานมากขึ้นนะครับแน่นอนว่าพูดถึงรัชฉานเนี่ยก็ต้องพูดถึงกองพล93้องกกมินตังแล้วครับแล้วกองพล93เป็นใครมาทําไมในรัชฉานล่ะครับ ในปี1911หรือว่าพศ2454นะครับตอนนั้นจีนเนี่ยเปลี่ยนการปกครองจากราช,ชวงศ์ชิงเข้าสู่ยุคของคนศึกครองเมืองก็คือใครมีกําลังพลมีอํานาจก็เป็นใหญ่ในพื้นที่นะครับมีเขตปกครองของตัวเองใครมีกําลังพลแต่ไม่มีพื้นที่ก็ต้องหาเลยครับและ12ปันนาก็ถูกครอบครองโดยคนจีนซึ่งก็เป็นกําลังที่ไม่ขึ้นตรงกับรัฐบาลจีนในตอนนั้นนะครับก็หมายก็ว่าเผด็จการขั้นสุด12ปันนามีทรัพย์กรนีเยอะจนเกิดสงครามโลกครั้งที่ ร,รัฐบาลจีนจึงให้กําลังจากกวางตุ้งส่งกําลังเข้ามาใน12ปันนาก็คือกองพลที่93นั่นเองนะครับจนกองพล93เนี่ยมีกาลังใน12ปันนาประมาณ17,000นายหลังจากนั้นกองพล93ครับก็ส่งทหาร3กลมเข้าสู่รัชฉานก็เพื่อไปต่อต้านญี่ปุ่นนะครับโดยยึดตองจีกับเชียงตุงนี่ไว้เพื่อไม่ให้ญี่ปุ่นเข้าไป12ปันนาได้นั่นก็คือเหตุผลที่กองพล93ของจีนเข้ามาในรัชฉานเะครับภายใต้คําสั่งของเจียงไค เช็ตอนนั้นไทยครับเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นไทยก็ส่งทหาร20,000นายไปรัตฉานนะครับไปช่วยญี่ปุ่นรบกับจีนที่รัตฉาน ซึ่งจีนก็ต้องถอยแล้วครับทำให้ไทยเนี่ยยึดรัชฉานใต้ได้ในวันที่ห้ามิถุนายน24 8 5นอปบห้าะครับทหารไทยเข้ายึด1ิบันนาได้บางส่วนด้วยหลังจากนั้นเหตุการณ์นี้พลิกผันแล้วครับญี่ปุ่นพลาดท่าแพ้สงครามแปซิฟิกไม่สามารถส่งเสบียงเข้ามาช่วยทหารไทยได้ทหารไทยนีลำบากแล้วและครับในปี24 8 7ปเกดกองทัพพายับของไทยก็เจริจากับกองพลเก้าสามขอสงบศึกหลังจากนั้นไทยถอยแล้วครับกองพล9 3สามก็เข้ายึดรัชฉานอีกรอบทําให ความหวังของไทยนะครับที่จะผนวกดินแดนคนเชื้อสายไทยนี้จบสิ้นลงไปญี่ปุ่นนี่แพ้สงครามนะครับอังกฤษกลับเข้ามาในรัชชานอีกครั้งกองพล93ก็ต้องกลับไป12ปันนาแต่ก็มีบางส่วนนี่หนีทับไม่กลับนะครับตั้งเป็นกองกําลังเพราะว่ามีอาวุธที่มากมายเป็น6กองกําลังด้วยกันนะครับรัชชานเหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบ ช่วงนั้นมันชุลมุนไม่มีกฎหมายนะครับใครมีกําลังก็เป็นใหญ่หลังจากนั้นเหมาเจือตุงปราบก๊กมินตังที่12ปันนาก๊กมินตังนี้เข้ามาในพม่ามาร่วมกับก๊กมินตังที่หนีทับในรัชชานะครับจึงทําให้ก๊กมินตังมีกําลังแล้วก็อํานาจในรัชชานี้มากขึ้นตั้งเป็นกองพล93ในรัชชานี้ขึ้นมาอีกครั้งนะครับเราจะเห็นว่าอิทธิพลของกองพล93ในรัชชานียมีมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแม้ว่าพม่าจะเข้ามามีอิทธิพลก็ตามแต่ว่าอํานาจของกองพล93ก็ยยังอู่แม้ว่า จะแปลงสภาพไปเป็นว้าหรือว่าเป็นโกกั้งยิ่งช่วงหลังมารัฐบาลจีนกับกองพล93เดิมนะครับจากที่เคยรบกันเนี่ยคุยกันได้นั้นเท่ากับว่ารัชฉานคนที่กําหนดแนวทางเนี่ยนอกจากพม่าแล้วนะครับก็มีกองพล93เดิมนี่ร่วมกําหนดด้วยเรื่องนี้จึงเป็นความยากของคนไทยใหญ่นะครับแล้วมันก็เป็นความยากของพม่าด,ด้วยเช่นกัน